สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง Somewhere on Earth ในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสนามบินลับแห่งหนึ่งนั่นก็คือสนามบินเริงนกทาสนามบินเริงนกทาตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212หรือถนนชยางกูลพื้นที่ของตำบลโคกสำราญอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรซึ่งมีพื้นที่กว่า 5,700 ไร่นะครับทั้งนี้กองทัพบกได้สงวนไว้ใช้ในราชการจำนวน640ไร่สนามบินเริงนกทานะครับสร้างขึ้นโดยทหารสหรัฐอเมริการ่วมกับพันธมิตรอังกฤษออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับในสมัยสงครามเวียดนามเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2506ใช้เวลา3ปีจึงดำเนินการแล้วเสร็จเดิมนะครับใช้ชื่อสนาม Crown Airfield นะครับรันเวย์เป็นพื้นคอนกรีตยาว 1,530 เมตรมีหัวท้ายเป็นแอสฟัลต์ด้านละ150เมตรความกว้างของรันเวย์40เมตรว่ากันว่าสมัยสงครามเวียดนามสหรัฐได้สร้างสนามบินสำรองเอาไว้หลายแห่งทั้งในไทยและลาวเพื่อให้เครื่องบินที่ถูกยิงขัดข้องได้ลงจอดในสนามบินที่ใกล้ที่สุดและใช้ประโยชน์ในการลำเลียงยุทธภัณฑ์สงครามไม่ไกลจากสนามบินโคกตลาดก็มีการสร้างฐานเรดาร์ขึ้นบนยอดภูหมูซึ่งวันนี้แปรสภาพเป็นวนอุทยานภูหมูในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารกว่า50ปีที่แล้วในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดซึ่งประกอบด้วยยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเป็นพื้นที่สีแดงมีการเคลื่อนไหวของพลพรรคทหารปลดแอกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากลาวหรือแนวลาวอิสระเวียดนามและจีนช่วงปีพุทธศักราช2500ถึง2508สมาชิกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพคท.ได้มาขยายงานมวลชนโดยยึดเอาหมู่บ้านสองข้างทางสายชยางกูลนับจากบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำนาจเจริญไปจนถึงเขตเริงนกทาโดยใช้เงื่อนไขความยากจนและการเข้ามาสร้างสนามบินลับที่บ้านโคกตลาดเป็นเนื้อหาในการปลุกระดมชาวนาอีสานให้เห็นถึงการเข้ามารุกรานของจักรวรรดินิยมอเมริกาสนามบินลับและฐานเรดาร์บนภูหมูเป็นรูปธรรมที่นักเคลื่อนไหวใต้ดินได้หยิบยกขึ้นมาอธิบายถึงความเป็นกึ่งเมืองขึ้นหรือเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาตามทฤษฎีของชาวพคท.สมัยโน้นปลายปีพุทธศักราช2508สมาชิกพคท.ในแถวถิ่นอำนาจเจริญไปจนถึงเริงนกทาจึงประกาศจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธหน่วยแรกโดยใช้ชื่อว่าพลพรรคประชาชนไทยต่อต้านอเมริกาซึ่ง4ปีต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพปลดแอกประชาชนในปัจจุบันนะครับสนามบินแห่งนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้โดยชาวบ้านก็ได้นำข้าวมาตากในพื้นที่ซึ่งเราก็รอดูนะครับว่าในอนาคตสนามบินแห่งนี้จะสามารถที่จะพัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ได้หรือไม่ก็มารอลุ้นและติดตามกันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสนามบินเริงนกทาที่ทาง Somewhere on Earth นำมาฝากหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ